สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนังชาแนลภารกิจฝ่าแดนมฤตยู f a l l out แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะหลังๆมานี้เนี่ยพรามวิดีโอประกาศโปรเจกต์ใหม่ปับ๊บมึงน,น่าดูหมด แล้วต่อจาก Fallout เนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเนี้ยถ้าผมจำำําทําอะไรไม่ผิดเมี่ไม่นานเลยเนี่ยก็จะมี The Boy อีกอู้เยี้ยไปล่อยของสุดๆแล้วไม่นานเนี่ยในช่วงที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ย <c oughs> เขาก็ประกาศแล้วนะว่า Godzilla 1ฉายลงที่พามนะครับประกาศมาแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายดูภาคไทยก็น่าจะมีฟังก์ชันภาคไทยสําหรับ g o d z i l วัน ให้พวกเราได้ดูด้วยโ oh, yeah. <laughs> อ้โหเยียรอเดี๋ยวก็ซิล่าไมนัสวันจัดแน่นอนนะครับแต่วันนี้เป็น Fallout นะครับซีรีส์จากพรามีจำนวนตอนทั้งหมด8 EP ซึ่งถ้าใครเป็นคอเกมผมเชื่อได้ว่าเปิด EP แรกปั๊บคุณลันยาว8ตอนเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนเกมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเนะครับเพราะว่าเห็น Facebook นะของทางพี่จีนเขาแว๊บๆว่าแบบเหมือน อีพีแรกยังไม่ติดอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนแรกจะพูดนั่นแหละว่าเอ้ยคิดม่าคนที่ไม่ใช่แฟนเกมก็น่าจะมันได้เว้ยแต่ว่าอย่างฟีดแบ็ของพี่จีนอย่างเงี้ยก็เออก็ไม่กล้าพูดนะว่าจะติดหรือเปล่าลองดูแล้วกันลองดูเองแต่ถ้าจะให้ผมรีวิวแบบไม่สปอยก่อนเนี่ยผมขอพูดกับคนที่ไม่ใช่แฟนเกมดีกว่าเพราะคนที่เป็นแฟนเกมแม่งดูอยู่แล้วรอดูอยู่แล้วเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่แฟนเกมเนี่ยผมจะบอกงี้อ่า for out เป็นเรื่องราวของโลกที่ เกิดระเบิดนิวเคลียร์โดนทิ้งบอมระเบิดนิวเคลียร์ต้อมนะครับล้างโลกฟัมโวเซตอัพถูกเปลี่ยนเป็นโพสต์โพลิปทันทีนะครับแล้วงานอาร์ตงานดีไซน์ของซีรีส์โฟล์อัล์เนี่ย ก็จะมีความเป็นเลตโทฟิวเจอริสติกนะครับมันจะมีความล้ำยุคล้ำหน้าดูเป็นโลกอนาคตหน่อยแต่ว่ายังประกอบไปด้วยพร็อพต่างๆที่มันดูคลาสสิกคลาสสิกดูเก่าอยู่ในเรื่องเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่พวกเราใช้ใช้สอยกันอยู่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนของคลาสสิกของเก่ามันส่งผลเป็นอิทธิพลนะครับในเรื่องของดีไซน์ต่างๆพร็อพต่างๆที่มันจะแบบ คุณหูคุณตาแล้วคลาสสิกคลาสสิกสวยๆงามๆนียครับและในโลกของฟอร์เอมันจะมีสถานที่เป็นร้อยสถานที่คล้ายๆหลุมหลบภัยในเรื่องจะเรียกว่า w a u l t นะครับผมซึ่งมันก็จะมีวอล์ต่างๆวอล์สีวอล์3สามสิบสามวอลสามสิบแล้วแต่นะมันจะมีนัมเบอร์ของมันไปนะครับซึ่งวอล์พวกนี้เอาไง,ไง่ายๆมันก็คือหลุมหลบภัยและบางสถานที่ก็มีการทดลองแบบหน้าขนลุกอะไรอย่างเงี้ยบางสถานที่ก็เป็นแค่บังเกอร์มีปลูกข้าวพงเข้าโพดมีใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะครับมีกินอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งซีรีส์จะบอกเล่าผ่านตัวละครหลัก ของซีรีส์3ตัวก็คือลูซี่ลูซี่เป็นคนในวอลทในโลกของ Fallout เนี่ยเขาจะมองว่าพวกคนในวอลทเป็นพวกผู้ดีเออเป็นเหมือนผู้ดีถ้าออกมาอยู่ในโลกภายนอกก็ไม่มีวันอยู่รอดไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นการประจนภัยของตัวละครลูซี่ที่เอ้ยขึ้นมาสู่โลกใบนี้ครั้งแรก มันจะมีเรื่องของมนุษย์เรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆที่ลูซี่จะต้องพบเจอแล้วก็แบบทุกอย่างเป็นเรื่องแปลกใหม่ของเธอนึกภาพว่าเธอเป็นคนที่โอเพ่นมากภายในโลกโพสาปคคลิปที่ทุกคนพร้อมที่จะฆ่าคุณคุณพร้อมที่จะตายได้ทุกเมือ่อถูกไหมครับแต่ว่าลูซี่มันพึ่งขึ้นมาบนโลกครั้งแรกแล้วก็แบบเ,เฮ้ยเชี่ยเป็นโอเพ่นไปหมดเมดพื่อแบบออกตามหาใครบางคนพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะ ตัวละครหลักตัวที่สองก็คือแม็กซิมัสแม็กซิมัสเป็นเหมือนพลทหารพูดง่ายๆนะในกลุ่ม Brotherhood of Steel กลุ่ม Brotherhood of Steel เอาง่ายๆคือพวกแบบลทัทธิทหารประมาณนั้นนะละทัทธิทหารนะครับโดยจุดเด่นของ Brotherhood of Steel คือมีอาวุธที่เขาเรียกว่า power armor อ่าไอตัว power armor เนี่ยมันเป็นเหมือนชุดเกราะเหล็กที่จะช่วยเพิ่มพละงกำลังให้ผู้ใส่เป็นเกราะเหล็กบัฟ นะครับโคตรเท่นะครับถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าหวาดกลัวนะอม,มีขุมพลังมีอาวุธที่พร้อมสับนะครับใครหลายๆคนที่อยู่ข้างบนก็หวาดกลัวกลุ่มนี้นะครับกับอีกตัวละครหนึ่งตัวละครหลักไอ้ตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษก็คือคูเปอร์คูเปอร์เนี่ยเราจะเห็นในตัวอย่างนะครับเขาจะใส่สูตรเนาะแล้วก็เป็นเหมือนแบบคนที่พูดขายนะครับไอ้วอล์หลุมหลบภัยนี่แหละ นะครับซึ่งในอดีตก่อนที่จะโดนทิ้งบอมเนี่ยวอลต์ Walt มันคือหลุมหลบภัยของคนรวยเอาง่ายๆอคุณต้องมีตังนะอคุณต้องมีตังมีเส้นสายถึงคุณจะได้อยู่ในวอลต์นะครับถ้าคุณรวยระดับแบบรวยนิดนึงมีปัญญาซื้อวอลต์คุณก็ต้องรู้นอีกนะว่าคุณจะได้ไปอยู่วอลต์ไหนไม่ใช่วอลต์ Walt, ทุกวอลต์ Walt เนี่ยมันจะน่าอยู่เออวอลต์ Walt, บางว a ลต์ Walt, ก็แบบบรรยากาศนี่คือแบบ ไอ้เฮียมันคือสลัมดีๆนี่เองมันคือแลบทดลองเขาจะมีหยอดๆยอดอยู่แล้วในซีรีส์ก่อนที่ตัวคูเปอร์เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นกูเนี่ยเขาเป็นเหมือนคล้ายๆดาราเขาแสดงหนังแสดงอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเขาก็เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์อยู่ในสปอตโฆษณาอยู่ในวิดีโอขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขารับหน้าที่ตรงนั้นนะครับแล้ว3มคนนี้แหละ เขาก็มีภารกิจในการที่จะต้องเดินทางผมเชื่อว่าถ้าใครไม่ได้เล่น Fallout มาก่อนเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงกับตรงนี้แหละการประจนภัย Fallout สำหรับผมมันเป็นหนังติดเทเลอร์นิดๆนะมีคอมเมดี้หน่อยนะครับเป็นหนังโพสต์โพคลิปบางคนอาจจะเบื่อโพสต์โพคลิปแต่ผมว่าคุณน่าจะโอเคกับโพสิ t i o n ของ f a l o u t นะครับผมถึงบอกว่าถ้าคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเกมก็น่าจะ กับตรงนี้นะครับผมแล้วสาหรับผมนะเรื่องบทเรื่องเรื่องดีครับดูเพลินๆน,นะครับถ้าให้ผมพูดในเพอร์เซชั่นกับคนที่ไม่ใช่ กเมนะผมก็จะบอกว่าบทไม่ได้หือหวามากครับจะเน้นการตามติดตัวละครไปๆๆการเล่าตัวละคร3ตัวที่อยู่คนละที่แล้วก็เดินทางมารวมกันเส้นเรื่องอ่ะมันจะมาโดนกันบ้างเกี่ยวกันมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยสนุกดีนีครับติดเพลินๆมีการผจญภัยและในเรื่องมันจะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆมีซีนแอคชั่นที่เอซีนแอคชั่นผมชอบซีนแอคชั่นทำดีเนียบครับอย่างน้อยๆนะซีนแอคชั่น ไม่ต้องสวยแบบหัวหวาชอตแบบปั้นแบบกะคว้ารางวัลก็ได้อย่างน้อยๆขอไม่เช็กกี้แคมปให้มันปวดหัวโอเคแล้วจริงๆนะจริงๆนแคปเพราะฉะน,นั้น f o ร l เอ้าสำหรับผมเนี่ยถือว่าเรื่อง mm. บทเ,เรื่องเรื่องเรื่องการแสดงเอยเรื่องงานโพลิชชั่นการตัดต่ออะไรต่างๆถือว่าดีนะครับถือว่าดีอาจจะมีติดช่วงจบของเรื่องนิดๆหน,หน่อยๆนะครับคุณลองไปดูก่อนแล้วค่อย กลับมาดูคลิปนี้ในท่อนสปอยอีกรอบก็ได้ว่าเฮ้ยช่วงจบคุณรู้สึกเหมือนผมไม่ว่ามันแบบนิดน,นิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่เงี้ยในมุมบางมุมคุณลองไปดูก่อนนะครับโซนคะแนนที่ผมจะให้ฟอร์ดั้์นะครับจะอยู่ที่7.5คะแนนอืมประมาณนี้ นี่ยครับตอนแรกลังเลนะว่า for out จะให้8หรือเปล่านีครับต้องพูดงนี้นะผมไม่ใช่แฟนเกมขนาดนั้นนีคือผมเล่นแค่นิดๆหน่อยๆเว้ยก็ไม่ได้รู้เยอะมากหรอกแต่ก็พอมีไงพอมีความรู้เห็น w ว r l d เซต up คุ้นตรงคุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าตัวผมเองอ่ะก็เหมือนอยู่ในโพสิชันระหว่างแฟนเกมกับคนที่ไม่ใช่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนผมเหมือนอยู่ตรงกลางอะ่ะ นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ลองดูแล้วกัน f o ร์เอาแนะนำนะเพลินชิบหายเลยเออของดีของดีมีภากไทยด้วยเก็บง่ายเก็บง่ายดูเพลินชิบหายแต่ถ้าใครดูมาแล้วอยากคุยสปอยกันก็ดูต่อได้เลยครับโอเคเรามาไล่ไีเทลตัวดีกว่านะครับคือตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือ Maximus ัสนะครับแม็กซิมเป็น พลทหารที่อยู่ในกลุ่มปะทุริวนู่นนะเอางี้คุณชอบซีนไหนของแม็กซิมัสบ้างเออคุณชอบซีนไหนบ้างซีแรกเลยนะผมว่าผมชอบซีนที่แม็กซิมัสมันสู้กับกลูกลางเมืองอะคือก่อนเหตุการณ์เนี้ยแม็กซิมัสมันก็ไปเจอมันมันเป็นเด็กยกกระเป๋านะเด็กยกกระเป๋าตามอัศวินนะี่ยอัศวินคนขี่ power armor นั่นแหละไปเจอหมี เออหมีหมีกายพันหมีซอมบ,บี้เอ๊ะมันก็ตุยไปใช่ไหมแล้วไอ้แม็กซิมัสก็ยึดเกาะมาแล้วก็มาเจอกับคูเปอร์นะครับที่เป็นกูเอ่อเนะี่ยเป็นกลูล่าฆ่าหัวแล้วก็มาสู้กันประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมาตามเอาตัวไอ้ไอ้ด็อกเตอร์เออมันมีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่มันฝังชิปไว้ที่คอมันก็มาแย่งเนี่ยด็อกเตอร์กันลุกเกิดการประทะฟีซีนแอคชั่นกันอันนี้ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยเฮียซีนแอคชั่นมันก็มันได้นี่หว่า โกลาหลไม่ถามทุกคนอย่างนี้คนสองคนเดินยิงโป้ง,ปงมีคนแบบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บไม่เดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาบวกกับไอ้เจ๊เจ้าของร้านชำตรงนั้นนะผมเรียกเจ้าของร้านชำแล้วกันนะมันเจ๊เจ้าของร้านสารพัดนึกอะสารพัดรับจ้างตรงนั้นนะครับมันก็ประกาศไงว่าเอ้ยใครฆ่าอีกคูเปอร์อีกกรูส้นตีนนี่ได้เนี่ยกูเอารางวัลไปเลยมันก็เลยเกิดการยิงประทะเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นใช่ไหม เออโอเคมันไม่ได้มีคนวิ่งพลุกพล่านอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันยิงกันสนันวันไว้อะไม่เห็นจะต้องแบบยิงยิงยิงทุกคนยิงยิงตู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 ยิงยิงตูต,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 ตูไม่ต้องเห็นปะเออแล้วแม่งดูดีด้วย เออดูแล้วแม่งก็เห็นชัดเจนว่าอ๋อตัวละครนี้กระเด็นไปไหนแม่งมันชกกันเสยคางก็มองเห็นตุ้ยท้องก็มองเห็นไม่ใช่ว่าเห็นต่อยปับ๊บไอ้เฮียมึงต่อยเข้าตรงไหนนะเนี่ยแม่งต่อยเข้าตูดเข้าเอวเข้าหัวเข้าคางกูบอกไม่รู้เรื่องเลยเฮียพระเอกสไลด์เข้าบังเกอร์แม่งมึงสไลด์ไปไหนเนี่ยไอ้เฮียแล้วกูดูอยู่ก็จินตนาการว่า ไอ้เฮียพระเอกอยู่ไหนวะหนังแอคชั่นบางเรื่องอะ่ะชอบใส่เช็กกี้แคมแล้วม่ดูไม่รู้เรื่องดูแบบไม่รู้ว่าตอนนี้พระเอกมันอยู่ตรงไหนบางครั้งเราเรามีภาพในหัวแล้วว่าอ๋อสถานที่นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะพอใส่เช็กกี้แคมปั๊บมันกลายเป็นว่าภาพในจินตนาการกูมันถูกเบือ่อถูกล้างอะ่ะแล้วกูก็ไม่รู้ว่ามันใครอยู่ไหนมั่งอะไรยังไงตอนนี้พวกมึงต่อยใครพวกมึงต่อยกันเองนะหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยนะครับคือ กสนุกดีสนุกดีบวกกับว่าซีนนี้เป็นซีนแรกที่ตัวละครหลักสามตัวมาเจอกันม,มาเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการประทะกันฝั่งลูซี่อาจจะประทะอะไรไม่ได้มากนะมีปืนยาสลบไม่ยิงและ <laughs> กูไม่สลบด้วนยะ <laughs> ตึกเนะี่ยไม่เป็นไร นะครับทนทานทนได้ปกติกูก็แดกสารเคมีเป็นอาหารอยู่แล้วคือพวกกูมันจะทนทานกว่าปกติใช่ไหมจะแบบเหมือนกายพันจากการซึมพวกสารเคมีเข้าไปอ่ะอืมแล้วทําให้กายพันนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นกับพวกกูก็คือจะแบบผิวหนังหลุดล่อนเปื่อยอ,อะไรจมูกหลุดเนี่ยอย่างที่เห็นในหนังนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยคนที่โดนสารเคมีไปเรื่อยๆจนกลายเป็นกูอย่างเงี้ยจะมีอายุยืนขึ้น อืมแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนั้นฟิลนั้นนะครับอีกซีนหนึ่งของแม็กซิมัสก็หาอันนี้เป็นซีนแบบโจ๊กเล็กๆอะ่ะก็คือซีนที่แม็กซิมัสกับลูซี่เข้าไปถึงวอลที่สนะี่มั้งวอลที่สี่นะครับภายในวอลที่สี่เนี่ยมันจะมีบรรยากาศเหมือนเป็นหนังลัทธิเลยนะ เออมันจะมีความเชื่อประหลาดประหลาดมันจะมีเซตอัพประหลาดประหลาดที่แบบดูวิปริตพอสมควรนั่นละอย่างเงี้ยเป็นวอลที่เกิดการทดลองสัตว์ประหลาดแล้วก็ทําให้เกิดไอปีศาจท,ที่อยู่ในหนองน้ำทำให้เกิดปีศาจตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ในวอลที่4ี่ลูซี่กับแม็กซิมัสมาถึงปั๊บมันจะมีซีมันจะมีซ <c oughs> <c oughs> ีมันจะมีซีนที่ทั้งคู่นั่งกันอยู่ในห้องแล้วลูซี่ ก็บอกกับแม็กซิมัสว่าเอาโอพัฟไหม <c oughs> หิวพอดีโอพัฟออกรสชาติใหม่รสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับลูซี่มันก็ถามกับแม็กซิมัสว่านี่ เออเรามาอึบกันไหม <laughs> <laughs> นะนี่เราว่างพอดีเลยเอากันไหม <laughs> คือพวกคนในวอลล์นะครับโตมาในหลุมหลบภายนั่นไม่ได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเจอมาตลอดก็คือท้องฟ้าโปรเจคเตอร์แสงอาทิตย์โปรเจค โตมาในการใช้ชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายภายในวอล์3สเป็นวอล์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วยทำกเกษตรกรรมทำอาหารอยู่กันอย่างมีความสุขเลยว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นไมซ์เซตของลูซี่ที่มันแบบโอเพนมากๆอะไรเงี้ยเรื่องเซ็ก์สำหรับนางมันไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยซ้ำผู้ชายกับผู้หญิงก็ก็มีกันได้ทาไมอะ่ะมีกันได้ อืท้องก็มีทายาทก,ก็เพิ่มปริมาณมนุษย์มนุษย์ไม่สูญพันธ์ไงการมีเซ็กช่วยทําให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็นี่แหละมันก็เลยเกิดซีนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอ้แม็กซิมัสเนี่ยมันก็ไม่เคยมีเซ็กซ์หรืออะไรนะมันก็ตอบ <c oughs> มัณว่าอ๋อไอ้แบบเซ็กกันเหรอฉันเคยแต่ได้ยินเขาเล่ากันนะว่ามันจะมีหัวสิวปุดๆแล้วก็ แตกแล้วก็เละเทะโอ้มันก็แบบมันก็แบบมแบบไ,มไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเออซึ่งอ่ะมาตัวละครตัวที่สองเลยกันลูซี่ตัวละครลูซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เราจะเกาะติดนะครับ50-60%ของเรื่องส่วนใหญ่เลยเราจะได้เห็นลูซี่กับการเดินทางของเธอประเด็นที่เกิดขึ้นคือมันตามาหาพ่อถูกไหมเออแล้วถ้าใครดูจนจบก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อของนางเองนั่นแหละที่เป็นคนทำให้แม่ กลายเป็นครูแล้วเสียสติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือสุดท้ายนางก็ผิดหวังในตัวพ่อตัวเองนะครับออกเดินทางกับคูเปอร์ตามหาพ่ออะไรอย่างเงี้ยคูเปอร์ก็ไปตามหาลูกเมียต่อไปสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนทุกคนคุยกับตัวละครลูซี่ก็คือบรรยากาศในวอลช่วงเริ่มบรรยากาศในวอลช่วงเริ่มเป็นวอลสามสิบสามมีใครรู้สึกอย่างนี้มัง่งอันเนี้ยผมอยากถามถ้าไม่ใช่คนที่เคยเล่นเกมมาก่อนนะ อยากรู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับโพสิชันนี้นีครับคนที่เล่นเกมก็คอมเมนต์ก,กันได้ครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรผมอะรู้สึกว่าช่วงหัวที่เป็นบรรยากาศภายในวอล์กสามสามเนี่ยมันมีความแบบปั้นปั้นอะปั้นป้นอะอันนี้ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะเออแค่ชวนคุยเฉยๆด้วยความที่คนในวอล์ 33มันอยู่ในหลุมนี่มา200กว่าปีแล้วไงมันเลยส่งผลให้ธรรมชาติบุคลิกนิสัยใจคอต่างๆมันดูประหลาดประหลาดมันมีความแบบ เก๊กๆปั้นปั้นคือพวกคนในวอล33อะครับมันอยู่อย่างสุขสบายถูกปะทาเกษตรกรรมทํานูน่ทนทํานี่อยู่ใช้ชีวิตแล้วก็มีเซ็กกันขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมยามว่างของคนในวอล33ก็คือดูหนังจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนในวอล33ด้ยข้างบนก็มีนั่งดูนูน่นดูนี่ดูสื่อให้ความบันเทิงของยุคพวกเรานี่แหละนะครับรวมไปถึงยุคเก่ายุคอะไรด้วยผมเลยรู้สึกว่าพวกคนในวอล33อะ มันมีความแบบพยายามพยายามทําตามหนังพยายามสแวกตามหนังไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นรายละเอียดที่ตัวผู้กำกับใส่มาแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคเออแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือถ้าคุณไม่ใช่แฟนเกมคุณจะรู้สึกว่ามันมันปั้นไหมอมผมพูดผมจะถามอย่างงี้ว่าคุณรู้สึกว่ามันปั้นไหมคุณรู้สึกว่ามันแบบมันมันมันมน,น้าอึดอัดมันเก้เกกั้งกอะไรไหมเพราะว่า ตอนช่วงต้นของวอล33ไอ้บรรยากาศตรงนั้นอะช็อตมันก็แบบไม่ได้หวือหวามากนั้นนิ่งน่งเน้นให้เหมือนเราดูละครเวทีอย่างนั้นยครับมีการสโลเห็นคุณแม่ท้องโยกกับปืนแบบปืนกลอะปืนกลมือแบบอะไรเงี้ยแล้วมีการปั้นช็อตเหมือนเรากำลังดูอ่ละครเวทีอยู่นครับบางครั้งก็มีการใส่โอเวอร์แอคติ้งเข้าไปการใส่แอ ติ้งแบบเหมือนเป็นบล็อก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 การแสดงการให้คิวเข้าออกเดินเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกอะไรเงี้ยบรรยากาศเหล่านี้ช่วงเริ่มอ่ะคุณรู้สึกว่ามันแบบมันมันปั้นไหมมันอึดอัดไหมหรือ,อยังไงส่วนตัวของผมอ่ะในช่วงแรกๆก,ก็มีรู้สึกบ้างว่าแบบมันดูแบบ เฮี้ยมันดูปั้นๆน,นะเออในช่วงวัตแกอ่ะมันดูปั้นๆน,นะเออแต่ว่าเราก็พอที่จะเก็ตอยู่ว่าเขาจงใจให้คนในวอล์เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบไม่เคยเห็นเฮี้ยอะไรมาก่อนเลยนอกโลกก็ไม่เคยเห็นมันเห็นนอกโลกผ่านจากในหนังอืมมันก็เข้าใจแหละว่าเฮ้ยคนข้างบนก็น่าจะอย่างนี้อะไรเงี้ยบุค,คลิกอย่างนี้ผู้ชายต้องมีมาดอย่างนี้ก็ป,ปี้เรียนแบบจากหนังอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบปั้นๆหน่อย นะครับมันก็สําหรับผมมันดูโอเคไงเราเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่อยากจะแชร์อยากชวนคุยว่าแบบทุกคนรู้สึกอย่างไรอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครลูซี่อ่ะมันเป็นตัวละครที่อยู่ในวอลที่มีไมซ์เซตแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันทําให้ลูซี่มันเหมือนผ้าขาวเลยอืมการเป็นผ้าขาวของลูซี่อ่ะส่งผลให้การประจนภัยของเธอมันน่าติดตามมากเพราะว่ามึงนึกภาพว่าลูซี่ไม่ทันอะ่ะไม่ทันคนอะ่ะ เออมันเดินไปเรื่อยเจอแม่ค้านู่นนี่เดินไปถามตามหาพ่อไงเดินไปเจอแม่ค้าก็เจอตอโดนกรูไล่เจอแม็กซิมัสมาช่วยมีโดนกรูจับด้วยตรงหนองน้ำทำหัว หัวของด็อกเตอร์หลุดไปแม่งปีศาจม่งกินเข้าไปอะไรอย่างงี้ไอ้ความเป็นผ้าขาวของลูซี่อ่ะมันเลยทําให้การประจนภัยของเธอมันติดตามการประจนภัยของลูซี่ไปเรื่อยๆมันโคตรเพลินเลยนะครับกับอีกตัวละครหนึ่งเขาคือตัวละครที่ชื่อว่าแทดเดสคือแทดเดสเนี่ยมันอยู่ในบริวารของสติลนะครับและมันจะชอบแบบแกล้งแม็กซิมัส บ่อยๆแกล้งแกล้งแกล้งแกงแก้งแกงประเด็นก็คือมันเคยเป็นไก่อ่อนในค่ายมาก่อนนะครับแล้วมันก็โดนแกล้งพอแม็กซิมัสเข้ามาปับ๊บมันก็เลยพยายามไงหาไก่อ่อนคนใหม่โดยการที่ไปแกล้งแม็กซิมัสกูจะได้เลิกโดนแกล้งสักทีนะไมเซ็ตของมันก็คือมันหวังว่า แม็กซิมัสที่โดนมันแกล้งเนี่ยน่าจะผ่านพ้นความลำบากตรงนี้ไปได้แล้วหาไก่อ่อนคนต่อไปได้มึงก็ไปแกล้งไอ้ไก่อ่อนคนต่อไปกูก็จะได้เลิกแกล้งมึงมึงอะไรอย่างเงี้ยโพสชั่นเป็นไปอย่างนั้นนะครับก็คือไอ้ตัวแทดเดียสเดินมาปั๊บตอนนั้นคือมันได้ไอ้นี่แล้วนะยายาผีบอกฉีดเข้าคอป้วงหายไอ้เหียแม่งตีจากตีนเย็นๆเนี่ย แกรบหายเลยเชี่ยประหลาดจะโอ้โห,โหเหมือนในเกมจะไม่มีด้วยมั้งไอายายาเล่งให้เป็นกูเนี่ยเออไอายาเนี่ยรู้สึกมันจะมีด้วยไม่แน่ใจนะเออนมันส่วนใหญ่มันจะมีแต่ฮิลไงเข็มที่ฉีดแป๊กแล้วฮิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอายาเปลี่ยนเป็นกูนี้มันเหมือนไม่มเคยเห็นเลยอะโอเคแต่ไปฉีดมาแล้วปุ๊บโอ้โหแม่งหายดีตีนหายดีไปถึงไปเจอคุณลุงเหมือนอยู่ในเป็นเป็นป้อมร้านชำที่อะไรไม่รู้ นะครับเขาก็ฟังเพลงอยู่ปุ๊บสักพักไอ้ลุงกับแทสเตียนเนี่ยคุยกันก็คุยกันเรื่องเพลงนั่นแหละนะครับไอ้ลุงนี้ก็เหมือนอวดไงว่าแบบเฮ้ยน,น,นี่เพลงเพราะนะ,อะไอ้เงี้ยเพลงนี่มันเพราะมึงฟังย่านกลางดิ เห็นป่ะเห็นกลางแหลมป่ะแม่งแบบเฮียไพยเลาะนี่แหละเสียงของยุคสมัยอย่างความคลาสสิกก <c oughs> ูที่นั่งดูอยู่นี่คือแบบเพราะอย่างเดียวที่กูจะมีคือเพราะอะไร <c oughs> คือมันีแบบเสียงดีเฮียอะไรแมบบ่งเบเหมือนนึกว่าถ้าใครเป็นนักดนตรีเหมือนแม่งดอกแตกอะ <c oughs> ดอกแตกแล้วแม่งเสียงเบสเสียงเบสกูดีเว้สมมตินะเสียงเบสกูดีไว้แต่แม่งดอกแตก ใช้เหมือนเป็นแอมมาแชวเลยเวย้ยแต่ว่าดอกแตกไปแล้วแล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนดอกแบบถูกๆอะ <laughs> สำเพงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งดอกมันก็ไม่ถึงแล้วไงมันก็ไม่ใช่มาแชวแล้วอะอัดมากๆกโอ้โ <laughs> <laughs> แต่เอาจัจริงนะอ,อจังหวะคอมเมดี้ในฟอร์เอ้าส์ยครับมันเหมือนตลกแบบตูดหมึกอะคุณรู้สึกป่ะเออมันเหมือนแบบ ตลกเจือนคือถ้าคุณมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งที่เขาคุยอยู่อ่ะมันก็ได้อมยิ้มได้ฮาแล้วก็โจกดีมันจะเป็นมุกเหมือนเฉพาะกลุ่มนิดนึงเออซึ่งถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นมันก็จะไม่ตลกผมเสือกแบบมีประสบการณ์ร่วมกับมันไงก็เลยแบบเออฮาดีจริงๆไอ้มุกเหมือนแบบสไตล์อย่างเงี้ยที่เป็นมุกเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะชอบพูดตลอดว่า c o m ดี y อย่าทำยาก คือเล่าไปเลยมันเล่าได้ใครก็เล่าได้ถูกปะตลกไหมนั่นแหละเป็นตัววัดว่ามันจะยากจะง่ายเพราะทําคอมเมดี้ปับ๊บมันก็ต้องสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะถูกไหมอย่างที่แย่ที่สุดเลยก็คือได้ยิ้มยิ้มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยคอมเมดี้ผมเลยบอกไงว่าทํายากจุดคอมเมดี้ใน f o r ์เอเนี่ยเป็นจุดที่ผมมองว่าค่อนข้างสุ่มเสี่ยงคือมันเป็นเวที่มันเข้ากับหนังไง มันเป็นเวที่เข้ากับหนังพอดีสีของหนังมันจะตกเป็นเหมือนเทเลอร์คอมเมดี้เออมันเป็นหนังแนวเทเลอร์เทเลอร์ติดคอมเมดี้หน่อยใช่ไหมมันก็เลยจะดูแบบดาร์กดหมนๆมนมีคอมเมดี้มี Comedy, มโจ๊กฝืดฝืดมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบหนังเทเลอร์คอมเมดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสีที่มันเข้าทางแล้วตรงกับหนังพอดีนะครับแต่ก็ต้องแลกมานะด้วยความเสี่ยงตรงนี้ที่แบบ มันก็จะมีมุกที่คุณตลกกับมันมั่งไม่ตลกกับมันมั่งตัวละครตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ Cooper, คูเปอร์นะครับผมคูเปอร์เป็นกูนะครับแล้วก็คูเปอร์เป็นคนที่ดังโด่งดังทุกคนรู้จักนะครับในท่ายกนิ้ว <c oughs> จริงๆตัวละครคูเปอร์เนี่ย มันเป็นเหมือนนักแสดงเนาะมันเคยเล่นหนังที่เป็นเหมือนขบอยมานมาด้วยอนะเออมันเลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ถูกเชื่อมโยงไปถึงการเล่าเรื่องดูเหมือนแค่แคแคกําลังดูหนังขบอยติดประจนภัยอยู่ประเด็นของคูเปอร์ก็คือมันต้องการจะตามหาลูกเมียนะครับจริงๆไอประเด็นเนี้ยต่อยอดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็คือตัวคูเปอร์เองเนี่ยเขาตังหิดต,ตังิด กับคนที่ทํางานของแฟนเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งแฟนเขาก็ทํางานแล้วเขาก็แบบเขาเชื่อเชื่อในวอลต์เชื่อในพวกนี้สุดๆุดนะครับแล้วเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อที่อยู่ในวอลต์ที่ดีที่สุดสถานที่ที่ดีที่สุดพื้นที่ที่เป็นจุดที่ดีที่สุดเพื่อให้คนที่เขารักคือคูเปอร์กับลูกสาวนะครับได้เข้าไปอยู่ในวอลต์ดีๆไมเซ็ตของเมียคูเปอร์ก็คือถ้าโลก ต้องล่มสลายมีมนุษย์เพียง1 0 1ถึงเท่านั้นที่รอดเพราะฉะนั้นฉันจะไม่สนใครจะตายใครจะเป็นเฮี้ยอะไรกูไม่สนแต่คนที่ฉันรักและครอบครัวต้องเป็น1ใน1 0 1ถึงนั้นเออนะแหละของแฟนนะครับแต่ว่าตัวคูเปอร์เนี่ยเขาก็แบบตึงหิดตึงหิดว่าแบบไอ้พวกนี้ม่ไม่โอเคตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยจนเกิดระเบิดนิวเคลีย์นี่แหละทาให้แบบ ตัวคูเปอร์กับลูกสาวเนี่ยพลาดออกจากกันที่รีวิวเนี่ยผมเพิ่งดูได้รอบเดียวผมยังไม่เห็นจุดที่เขาอธิบายอะว่าคูเปอร์กับลูกสาวอะ่ะเขาพลากจากกันได้ยังไงอันเนี้ยผมอาจจะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะมีเล่าเพิ่มในชิ้นที่สอก็เป็นได้นะครับแต่ว่าผมอยากรู้มากเลยนะว่าเฮ้ hey, ตัวคูเปอร์เขาพลากกับลูกสาวได้ยังไงวะแล้วเมียเขาอยู่ไหน ในภาค2น่าจะมีการบอกเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของคูเปอร์แน่ๆว่าณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและเป็นอย่างไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆมันก็200ปีแล้วไงเออไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเป็นกลายเป็นกลูเหมือนกันไหมหรือเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับอยากรู้มากๆตัวละครคูเปอร์ในภาค1นเนี่ยเหมือนออกมาเป็นตัวละครหลัก ที่ถูกปูเพื่อเล่าเข้มข้นต่อในภาค2ผมว่าโพสิชันของคูเปอร์เป็นอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆใน Fallout ก็คือการใช้ Practical e f f e c t ผสมกับ CGI ยกตัวอย่างเช่นชุดเกราะที่เป็นชุดเกราะของอพวกแบ t ์ทูออฟต e วเออพาวเออร์อา r เอเขาก็เซตชุดขึ้นมาจริงๆอย่างตัวละครของคูเปอร์เขาก็เซตหน้าจริงๆนะโดยการที่เขาใช้โมชั่นแคปเจอรลบเฉพาะจุดลบจมูก มันก็เลยได้ซีนที่เราเห็นแบบนั้นเป็นคูเปอร์แบบเซตคือโดยส่วนใหญ่ในที่เราเห็นในฉากไม่ว่าจะเป็นพร็อพต่างๆหรือว่าเมคอัพต่างๆฉากบรรยากาศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการใช้ practical effect นะครับ CGI computer graphic เนี่ย, CGI, ic, เ,ยเอามาผสมเพื่อให้มันเชื่อมรอยต่อระหว่างความเป็นจริงเท่านั้นเองแล้วก็มีบรรยากาศต่างๆบ้บางที่ฉากเซตแค่เห็นเท่านี้ นะครับแต่ว่ามันเป็นโลกไงภายนอกเป็นโพสต์สำหคลิปถูกไหมมันก็ต้องแบบยิงให้เห็นสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก CGI เข้ามาช่วยนะครับใน The v o i c e ส่วนใหญ่ก็จะเซตขึ้นมาจริงๆถ่ายปีสตูถ่ายเซตขึ้นมาจริงๆโหมันสวยมากงานพรอ็อพงานอาร์ตต่างๆในซีรีส์ Fallout นี่คือแบบสุดๆผมชอบนะผมชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าซีนแอคชั่นเนี่ยอย่างน้อยๆแค่ไม่เช็กกิแคมโอเคแล้ว เนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องบทเรื่ององสำหรับผมเนี่ยนี่คือซีรีส์จากเกมแต่ f a r o u u t เนี่ยจะเป็น Position ที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ Adaptation คือมันไม่ได้เอา f o r o u t ภาคในภาคหนึ่งมาแล้วก็ปรับแล้วเล่าใหม่เราดูย uh ูย uh ูฮัคูโชหรือเราดูวันพีซอ,อะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็น Adaptation เอาบทในช่วงเหตุการณ์นั้นๆในการ์ตูนมาปั๊บแล้วก็เล่าใหม่ ปรับให้เป็น live action แต่นี้ไม่ใช่เหมือนอย่างตอน The Last of Us t อย่างเงี้ยเอา The Last of Us พักภาคหนึ่งมาปับป๊บปรับเปลี่ยนเพิ่มดีเทวรายละเอียดมาแล้วก็เล่าใหม่ แต่ของฟาวไม่ใช่ของฟา t คือมันอยู่ในจักรวาลเดียวกับเกมนั่นแหละนะครับผมแต่ว่า,าข้อมูลที่ผมทราบเนี่ยจริงๆเนื้อเรื่องในซีรีส์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะเล่าใน Fallout ภาค5 s ซีรีส์เกมภาค5แต่เขาก็เอามาทําเป็นซีรีส์คนแสดงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวของเกมเนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นที่เรื่องราวเล่าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น สิ่งที่เล่าเพิ่มขึ้นมาในจักรวาลน,นั้นเลยและให้อยู่ในจักรวาลน,นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นออริจินอลสตอรี่ผมเลยรู้สึกว่าเออมันลดความกังวลนะที่พวกเราจะรู้สึกว่าเอ้ยแม่งตอนเป็นเกมมันดีอยู่แล้วนะ พอเอามาทําเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันจะดูเด๋อดาหรือเปล่ามันจะดูไม่ดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ตัดความกังวลตรงนั้นไปได้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องบทเรื่องๆอง่ะค่อนข้างที่จะโอเคเรื่องการแสดงอันนี้โอเคไอ้ช่วงเริ่มเริ่มที่ผมชวนคุยเรื่องวอลสามสิบสามอันนี้คือส่วนตัวผมอยากรู้แค่ส่วนตัวว่าถ้าตัวผู้กำกับเขาตั้งใจให้อ่ามันดูปั้นๆเออตั้งใจเลยนะอันนี้คือเป็นการกระทําที่ตั้งใจทําให้มันดูปั้นๆ เพื่อสะท้อนนัยยะของกลุ่มคนสะท้อนนัยยะของกลุ่มตัวละครนั้นๆว่าเฮ้ยเขาได้อิทธิพลจากการดูภาพยนตร์เว้ยในวอล์เนี่ยคือผู้คนถูกขังดูหนังไม่เคยเห็นข้างนอกเลยเคยเห็นผู้คนการใช้ชีวิตอะไรก็คือผ่านหนังนะครับถ้าสมมุติในวอล์สาสบสาดูแต่ละครไทยมึงก็จะได้เห็นตัวร้ายแบบพี่กิ๊กสุวัจนีอะไร ประมาณนั้นผมก็เลยแค่อยากจะชวนคุยเพื่อเพื่อทำความเข้าใจในมุมองผมเองว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรว่าถ้าตัวหนังตั้งใจปั้นเพื่อในยาบางอย่างมันโอเคไหมอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ของผมส่วนตัวผมเ่ยโอเคเออถ้าถามผมนะผมโอเคนะครับงานโพสต์โปรัมชั่นไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะติดนั่นแหละตอนท้ายผมรู้สึกว่าตอนท้ายมันมันมีบรรยากาศคือ ซีนเราจะดูออกอะว่าเฮ้ยสถานที่ตรงที่ไอ้พวกแม็กซิมัสพวกคูเปอร์อยู่ตรงนั้นอะเออที่มันยิงอะเออมันมันคือในสตูเลยใช่ป่ะแล้วพอบรรยากาศเป็นเมืองออกไปข้างนอกนั่คือแบบเป็นกรีนสกรีนเราดูรู้เลยว่ามันยิงกรีนสกรีนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอออีกอย่างหนึ่งคือผมว่า f o r o u t ตั้งใจจบทิ้งเกินไปหน่อยนิดนึงนิดนึงผมรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนจบแบบกังวลเผื่อภาค2เกินไปหน่อย นะครับคือเอาง่ายๆภาษาบ้นบานๆนี่คือ Forout เนี่ย,ยผมรู้สึกแค่ว่าเหมือนต้องการให้จบแล้วพวกมึงรู้ไ้เลยนะภาคสองมาแน่อะไรอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วมัน,ม,นมันนิดเดียวนะครับมันเหมือนแบบมันค้างค้างคาคาเลยเหมือนขี้ไม่สุดติดตูดอยู่นิดนึงเลย <c oughs> แต่โดยโดยรวมก็สนุกดีครับสนุกดีนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ f อร์เอก็ลองดูนะคอมเมนต์คุยกันคือ Forout มันมีคำถามเหมือนกันถ้าไม่ใช่แฟนเกมดูแล้วจะสนุกไหม เออใครที่ไม่ใช่แฟนเกมไปดูมาแล้วลองคอมเมนต์ก็ได้นะว่าสนุกไหมนะครับผมก็อยู่กึ่งกลางอ่ะเอ่อจะพูดว่าแฟนเกมก็ไม่ได้จะพูดเ่าไม่เคยเล่นเลยก็ก็ดูจะโกหกเข้าใจป่ะเออก็ก็สนุกดีอืมก็สนุกดี เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่แฟนเกมก็น่าจะดูได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอภพนะครับกระปุกละสิบาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นเเลเวทุกสาขาซื้อครบ400รแลกของพิมียมน่ารักๆได้อีกนะครับแลกที่เพจโอัพนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบทับใจหรือที่จะแต่งก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูวยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคนหรือเปล่าสำ